ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาชมกิจกรรมของแม่บ้านนะครับการส่งเสริมอาชีพก้าวที่บ้านแม่นาเรือนะครับหมู่ที่10ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นชื่อกลุ่มเย็บเบาะรองนั่งเย็บเบาะรองนั่งขนแกะเทียมนะครับซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มได้ทำขึ้นมานะครับเป็นพวกพรมเช็ดเท้านะครับแล้วก็นี่คือเป็นเบาะรองนั่งขนแกะเทียมนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ผ่านการคัดสรรโอท็อป5ดาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับและณวันนี้นะครับเรามาที่กลุ่มนะครับได้มีการเย็บหมวกนะครับซึ่งเป็นหมวกที่มีออเดอร์นะครับมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มกำลังเย็บนับเป็นพันๆชิ้นทีเดียวนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมานะครับด้วยฝีมือของแม่บ้านแม่นาเรือนะครับมีสมาชิกกลุ่มอยู่10คนนะครับก็ทำผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์สั่งเข้ามานะครับจะมีผลิตภัณฑ์มีกิจกรรมที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมขอเชิญท่านพบกับคุณเสาวนีนะครับประธานกลุ่มได้พูดถึงครับสวัสดีเจ้าเจ้านางเสาวนีสีบุรีเจ้าแล้วก็เป็นประธานกลุ่มของเกาะนั่งขนแก้เทียมแล้วก็กลุ่มขึ้นมาเมื่อปี48แล้วก็เย็บเบาะนั่งขนแก้เทียมแล้วก็ต่อมาเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาจากเบาะก็มาทำผมเช็ดเท้าแล้วก็ไม้ถูพื้นแล้วก็เดี๋ยวนี้มาเย็บหมวกเจ้าครับสวัสดีครับผมนายเมืองใจศรีบุรีครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บ้านแม่นาเรือใต้นะครับตำบลแม่นาเรือนะครับซึ่งผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ก็อยากจะส่งเสริมคือคนในหมู่บ้านครับได้มีอาชีพนะครับโดยเฉพาะการเย็บปักถักร้อยนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับผมได้ส่งเสริมร่วมกับพัฒนาชุมชนนะครับก็ส่งเสริมให้แม่บ้านได้เย็บเบาะรองนั่งนะครับหรือเบาะขนแก้เทียมนะครับแล้วก็มีทำลายตัวนะครับโดยเฉพาะทั้งลมนะครับเย็บลมแล้วก็เสื้อกันฝนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับโดยมีออเดอร์นะครับก็ซึ่งเป็นหมวกทหารนะครับก็กำลังเย็บกันอยู่นะครับแล้วก็การส่งเสริมนะครับก็ยังขาดทำลายยางนะครับอุปกรณ์เช่นจักรเย็บผ้าหรือว่าบุคลากรนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่ให้ผู้ชอบเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับคือกับหมู่บ้านเพื่อจะได้มีสร้างเสริมคือกับหมู่บ้านเจ้าบ้านได้มีรายได้นะครับรายได้เสริมสำหรับตอนที่ว่างจากทำไร่ทำสวนแล้วนะครับการทำปุ๋ยมักชีวภาพตัวเองนะครับเพราะว่าจุดนี้ผมก็ได้ตอนนี้กำลังได้รวมตัวกันอยู่นะครับเพื่อจะทำปุ๋ยมักเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อจะให้ได้มีปุ๋ยมักใจกันทุกครัวเรือนนะครับตอนนี้กำลังส่งเสริมอยู่ครับก็ทั้งหมดทั้งปวงก็อยากจะให้คนในหมู่บ้านมีการว่างงานนะครับมีรายได้เสริมยามว่างนะครับครับผมจะเสริมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะขอหน่วยงานที่รับผิดชอบครับช่วยส่งเสริมตัวครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหากสนใจกิจการนะครับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบอกลองนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าไม่ว่าจะเป็นหมวกใส่ทำงานนะครับก็ติดต่อมาที่กลุ่มได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมจังหวัดพะเยานะครับอย่าลืมมาแวะที่กลุ่มถักไอ้กลุ่มที่เย็บเบาะรองนั่งนะครับที่บ้านแม่นาเรือหมู่10ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ